แรงบิด65นิวตันแล้วนี่ทุกคนเขาให้หัวจับดอกมาแบบนี้เลยนะตัวที่ขายอยู่ราคา 2-3,000 มีอายอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างและอุปกรณ์งานช่างอะไรที่ถูกคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับผมเคยรีวิวชุดคู่หูงานช่างของโอซึกะไปนะครับในงบประมาณ 2,500 เพื่อนๆได้สว่านไร้สายแล้วก็เครื่องเจียไร้สายไปเลยและสำหรับคน DIY ผมจะบอกว่าชุดนั้นประหยัดแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมมากๆครับแล้วก็สว่านไร้สายของโอซึกะตัวสีเขียวๆแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆซื้อพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนแล้วก็ที่ชาร์จเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณ 1,000 กลางๆครับแล้ววันนี้เขาออกรุ่นใหม่มาเป็นตัวนี้นะครับสีเทาสำหรับคนที่ต้องการใช้งานหนักขึ้นครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปรีวิวมาพูดถึงสีผลิตภัณฑ์ของโอซึกะกันนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆได้เห็นรีวิวนะครับหรือได้ใช้แบรนด์โอซึกะมาบ้างนะครับจะเห็นว่าโอซึกะเนี่ยมันมีหลายสีมีทั้งสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีเทาครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยเขาก็จะบอกเกรดของสินค้าโอซึกะนะถ้าเพื่อนๆไปเทียบราคาเราก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับตัวสีเหลืองเนี่ยก็จะราคาย่อมยาวกว่านะถ้าเป็นสว่านด้วยกันนะครับแรงบิดก็จะน้อยกว่าซึ่งจริงๆตัวสีเหลืองเนี่ยถ้าดูในเว็บไซต์เขาไม่เขียนแรงบิดด้วยซ้ำนะตัวนั้นก็จะบอกกับงานแม่บ้านพ่อบ้านนะครับที่ใช้ในบ้านนะขันอุปกรณ์น็อกดาวน์เจาะสว่านเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยส่วนตัวที่ผมรีวิวคราวที่แล้วนะครับจะเป็นรุ่นสีเขียวราคาก็จะขยับขึ้นมาเนาะตัวสีเหลืองเนี่ยราคาจะอยู่ที่ไม่เกิน1,000หรือ1,000ต้นขึ้นอยู่กับร้านค้าที่จำหน่ายต่อมาก็จะเป็นรุ่นสีเขียวแบบนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานที่มากขึ้นหนักขึ้นนะครับมีโปรเจกต์ทำงานอาจจะจับทุกวันแต่งานก็ยังไม่ใช่งานหนักแล้วถามว่างานไม่หนักนี่คือขนาดไหนรุ่นสีเขียวก็คือผมสามารถใช้งานทั่วไปได้ใช้งานทำบ้านน็อกดาวน์ได้ยิงสกรูหลังคาได้แต่ถ้าปริมาณเยอะๆนะครับตัวเครื่องก็จะมีอาการร้อนขึ้นมาบ้างอีกปัญหาอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยชอบรุ่นสีเขียวตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับคือเสียงมันค่อนข้างดังเป็นบัตเลทที่เสียงดังมากนะครับถ้าเทียบกับสว่านตัวอื่นทีนี้ตัวที่จะมารีวิววันนี้ก็คือรุ่นสีเทาครับเอางี้ต้องบอกว่าราคาของตัวนี้นะครับขยับจากรุ่นสีเขียวขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองวันที่ผมรีวิววันนี้ราคาอย่างเป็นทางการของผู้จำหน่ายยังไม่ออกมานะครับเพราะว่าสินค้ายังไม่เปิดตัวแต่แอบไปกดดูใน Lazada Shopee มีขายแล้วประมาณ 1,600 บาท1,600 บาทไม่ใช่แค่ตัวสว่านอย่างเดียวเพราะเขาให้มาทั้งชุดแบบนี้เลยกระเป๋าเขาให้มาเป็นฮาร์ดเคสแบบนี้เลยนะผมถือว่างานดีใช้ได้นะครับอุปกรณ์ข้างในมีมาครบนะครับมีแบตเตอรี่มาให้2ก้อนนะผมต้องบอกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของโอซึกะนะครับซึ่งโอซึกะเนี่ยเราสามารถใช้แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ซึ่งผมมีเยอะมากนะตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่2000มิลลิแอมป์อาวเวอร์20โวลต์ผมจะเทียบให้ดูนะครับแบตเตอรี่รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าของโอซึกะนะครับอันนี้คือรุ่นเก่านะและนี่คือรุ่นใหม่นะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวบอดี้ของเขานะครับรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกทั้งหมดเลยเนาะแต่รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีกันกระแทกมาด้วยนะครับเวลาที่เราประกอบอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยอุปกรณ์เราเกิดตกลงมานะครับแบตเตอรี่มันจะหนักเนาะเพราะนั้นส่วนที่ลงพื้นก่อนคือแบตเตอรี่การที่เขามีตัวแบบกันกระแทกมาตรงนี้นะครับก็จะช่วยเซฟแบตเตอรี่ก็เซฟอุปกรณ์เราได้อันนี้คือข้อมูลจากผู้ผลิตนะครับเขาบอกว่าเขามีการปรับระบบระบายความร้อนให้ดีขึ้นนะครับซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แบตเตอรี่อีก 30% และสิ่งที่ทุกคนรีเควสต์กันมานะครับเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยแบตเตอรี่โอซึกะเนี่ยแหมจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้นะหมดกลางอากาศเลยนะครับตอนนี้มีตัวปุ่มเช็คแบตเตอรี่แล้วแบบนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะไม่ว่าเพื่อใช้แบตเตอรี่ตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับเพื่อนๆยังสามารถใช้งานแบตเตอรี่ร่วมกันกับอุปกรณ์ต่างๆของโอซึกะได้เหมือนเดิมครับซึ่งในเซตนี้นะครับเขาก็จะให้แบตเตอรี่เรามา2ก้อนนะครับแล้วก็มาแล้วนะที่ชาร์จโอซึกะนะครับต้องบอกว่าแบรนด์โอซึกะเนี่ยแต่ก่อนนะอุปกรณ์ต่างๆเขาไม่มีแท่นชาร์จมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงแบตเตอรี่นะครับทุกรุ่นของโอซึกะเลยเขาจะมีตัวแจ็คตรงนี้นะครับเราสามารถเสียบแจ็คชาร์จได้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแท่นชาร์จอะผมมีเยอะมากเลยแล้วก็มีหลายแบรนด์มากเลยครับมันเกะกะนะการที่มีเฉพาะตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันก็เสียบตรงๆนะครับก็ใช้งานง่ายดีสะดวกดีนะแต่บางคนนะครับก็อยากได้แท่นชาร์จสวยๆแบบนี้นะเขาก็มีให้เราแล้วนะครับอยู่ในชุดเลยส่วนของแถมนะครับก็จะมีชุดไขควงแบบนี้แล้วก็จะมีดอกเจาะเหล็กมาให้ไม่ค่อยซีเรียสนะครับอย่าไปใส่ใจกับมันมากว่ากันตามสเปคก่อนนะครับตัวนี้สามารถปรับแรงได้2ระดับนะครับในระดับแรกเนี่ยความเร็วรอบจะอยู่ที่0ถึง450 RPM ในระดับที่2จะอยู่ที่0ถึง 1,500 RPM ครับแรงบิดรวมสูงถึง65นิวตันอัตรากระแทกระดับ1ที่ 6,750 RPM และระดับ2อยู่ที่ 21,750 RPM ครับขนาดดอกที่จับได้คือตั้งแต่ 0.8 ถึง 10 มม.ครับ
น้ำหนักเขาเบามากไม่ถึง1กิโลนะครับแค่ 0.9 กิโลเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้งานได้หมดเลยเจาะไม้เจาะปูนเจาะเหล็กเจาะไฟเบอร์เจาะอะคริลิกซึ่งถ้าถามว่า2ตัวนี้น้ำหนักเป็นยังไงนะครับผมจะบอกว่าน้ำหนักมันใกล้เคียงกันนะแล้วผมชอบออสกะอย่างนึงคือน้ำหนักมันเบาแล้วทำไมสว่านไร้สายน้ำหนักเบามันถึงดีเพราะเวลาที่เราทำงานในที่สูงนะครับทำงานในที่แคบหรือต้องหงายท้องถ้าใครทำงาน DIY จะทราบดีนะครับว่าท่าทางต่างๆในการจับสว่านมันมีผลกับร่างกายของเราโดยเฉพาะท่าที่ยกขึ้นสูงแล้วเจาะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่าขันสกรูหรือเจาะดอกสว่านนะครับก็เป็นท่าที่เมื่อยมากเนี่ยยกแป๊บเดียวยังเมื่อยเลยมีมาแล้วนะสำหรับตัวเกี่ยวเข็มขัดนะครับหรือว่าเกี่ยวเอวนะแต่แอบกระซิบบอกนิดนึงนะครับว่าวัสดุตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือแตกต่างจากวัสดุอื่นๆนะครับซึ่งวัสดุอื่นๆนะครับที่ผลิตมาเป็นสว่านรุ่นนี้มันดูพรีเมียมแล้วมันดูดีมากๆสวิตช์ปรับระดับนะครับในรุ่นเก่าที่หลายคนบ่นนะครับว่ามันฝืดเหลือเกินอ่ะทำให้ดูนะครับเนี่ยอ่ะฝืดเหลือเกินนะครับกดยากนะครับดึงยากนะเมื่อยมือนี่ลื่นแล้วนะครับเบามือมากนะนิ้วก้อยได้เลยนะเห็นไหมไฟ LED นะครับก็มีมาให้นะครับมอเตอร์บัตเลสนะครับเบาลงนุ่มขึ้นให้ฟังเปรียบเทียบนี่คือเสียงตัวเก่านะครับรุ่นสีเขียวและนี่คือเสียงของตัวใหม่เสียงแบบมันดูแรงดูจัดนะตัวเก่าเสียงมันดูหอนหอนนะครับเหมือนเสียงดังแต่แรงน้อยนะครับแต่ตัวใหม่นี่คือแบบเสียงมันดูจัดมากนะทีนี้มาดูไฮไลท์จุดเด่น2อย่างเลยที่มันมีอยู่ในสว่านพรีเมียมแพงๆสว่านจีนถูกๆหรือสว่านที่ผลิตในไทยเนี่ยไม่ค่อยเอามาใส่กันนะครับอย่างแรกก็คือหัวจับดอกที่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ผมชอบมากนะครับจริงๆแล้วผมเคยมีอีกแบรนด์นึงนะสว่านตัวนั้นราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทนะได้หัวแบบนี้เหมือนกันหัวจับดอกสว่านแบบถอดเร็วปกตินะครับเวลาที่จับดอกแล้วนะเราก็ต้องต้องจับนะครับแล้วหมุนให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นอึ๊บอย่างงี้นะครับมันถึงจะแน่นบอกว่าแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะแต่หัวจับแบบนี้มันดีกว่ามากนะครับเพราะเวลาที่เราขันแน่นแล้วมันจะดังแก๊กๆนะครับแล้วก็ตึงมือเลยนะที่สำคัญคือเวลาที่มาใช้ขันสกรูนะครับหรือถอดน็อตหรืออะไรอยู่ก็ตามนะครับมันจะไม่หลุดออกมาใส่สุดมันจะดังแก๊กนะแบบนี้ตัวหัวจับดอกตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกแล้วนะเป็นโลหะเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดบังเอิญตกกระแทกนะครับมันก็จะแข็งแรงทนทานกว่าแล้วเพื่อนๆเป็นมั้ยเวลาที่เราอยากจะขันดอกให้มันตึงนะครับเราก็จะใช้วิธีกดเลยแล้วพอมันเป็นพลาสติกแบบนี้เวลาเราจับอยู่ปุ๊บมันจะรูดมือนะมันจะเจ็บมือนะแต่ตัวนี้นะครับมันลดการเสียดสีลงไปนะครับเวลาที่เราจับเนี่ยมันรูดมือปุ๊บนะครับมันจะไม่ค่อยเจ็บมือผมไม่รู้คนอื่นมีปัญหาแบบนี้เหมือนผมหรือเปล่านะแต่ตัวนี้แก้ปัญหาผมได้ดีมากอีกอย่างนึงที่ผมชอบนะแล้วสว่านที่ผมมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวถูกตัวแพงตัวพรีเมียมราคา 3,000 4,000 ก็ยังไม่มีนั่นก็คือแม่เหล็กสำหรับจับสกรูแบบนี้นะครับบางทีแบบบางคนก็จะคาบสกรูไว้ในปากนะครับแล้วก็หยิบใช้ทีละตัวเนาะซึ่งไม่ดีหรอกอย่าทำนะมันมีพวกสารอะไรต่างๆนะครับเคลือบอยู่เขามีแบบนี้เลยนะครับเป็นแม่เหล็กนะแตะเตาะไว้นะครับเวลาที่เราจะใช้งานนะครับก็ไม่ต้องกลัวล้วงตรงไหนอยู่ตรงไหนหาไม่เจอนะหยิบขึ้นมาปึ๊บใส่ปึ๊บเสร็จนะครับหยิบตัวใหม่แบบนี้ง่ายมากและนี่นะครับหัวเก็บดอกไขควงนะครับก็ไม่ต้องกลัวหายนะเพราะว่าเขาก็มีที่ใส่อยู่ข้างๆตรงนี้เลยแถมมาให้ด้วยอีกหนึ่งอันนะครับอยู่ตรงนี หลังจากที่ผมได้ลองใช้งานเจ้าสว่านไร้สายโอสกะตัวนี้ดูแล้วนะครับมันก็มีทั้งจุดดีแล้วจุดด้อยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะซื้อไปใช้ตามรีวิวลองฟังดูก่อนครับอย่างแรกคือออปชันเบื้องต้นที่ผมรีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปวิดีโอในช่วงแรกเป็นออปชันที่ดีในสว่านไร้สายราคาเท่ากันแทบไม่มีตัวไหนเลยนะครับที่จะให้ออปชันเยอะขนาดนี้เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆผู้ผลิตบอกว่าแบตเตอรี่ดีขึ้น 30% แต่สำหรับผมมันดีกว่าตัวเก่าเยอะมากๆตัวเก่าเนี่ยเวลาที่เรากดแช่นานๆตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกอุ่นๆนะแต่ตัวนี้พอกดแช่ยาวๆนะครับตัวแบตเตอรี่แทบจะไม่มีความร้อนเกิดขึ้นเลยหัวจับดอกตัวใหม่นะถอดได้เร็วถอดได้ง่ายใช้งานได้สะดวกแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆจากการที่ผมเคยจับสว่านไร้สายมาหลายๆตัวนี้เป็น1ตัวนะครับที่จับได้กระชับมือโดยเฉพาะผู้หญิงที่ซื้อไปใช้งานจับกระชับเต็มไม้เต็มมือเห็นเขาดีไซน์กลิปไหมผมจะบอกว่ากลิปเขาดีไซน์มาถือว่าดีมากเลยนะคือเวลาจับมันเข้ากับมือนะครับแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่เมื่อยในการทำงานแรงบิดดีกำลังสามารถใช้งานได้จริงๆแต่ผมจะบอกว่าอย่าไปคาดหวังหรืออย่าไป
ทียบกับสว่านแบบมีสายหรือเทียบกับสว่านโรตารี่ในการเจาะปูนนะครับสว่านไร้สายก็คือสว่านไร้สายถึงแรงบิดมันจะสูงแรงกระแทกมันจะเยอะมันก็ไม่มีทางเจาะปูนได้นิ่มเหมือนกับสว่านโรตารี่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้เจาะรูที่ผนังกำแพงเจาะอิฐมวลเบาฝั่งพุกพลาสติกฝั่งพุกเหล็กถือว่าใช้งานได้ครับแต่ถ้าเกิดไปเจอเสาเข็มหรือไปเจอคอนกรีตที่เขาเสริมแรงอัดมาแบบนั้นจะเจาะไม่ค่อยเข้านะเรื่องเสียงมอเตอร์ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าที่เขาเคยผลิตถือว่าเสียงนุ่มขึ้นเสียงเบาลงแต่ถ้าเทียบกับสว่านไร้สายด้วยกันอันนี้คืออีกแบรนด์นึงครับเห็นไหมที่ผมกดให้ดูอีกตัวนึงครับตัวนั้นราคาประมาณ 4,000 นะเสียงมันจะนุ่มกว่าเยอะมากแต่เสียงของสว่านก็ไม่ใช่อุปสรรคหลักของการทำงานไฟส่องสว่างตัวนี้นะต้องมืดๆจริงๆนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับถ้าเป็นแบบโปรเพลย์นะครับแทบจะไม่มีผลกับการทำงานซึ่งในการใช้งานจริงมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเพราะว่าถ้ามันมืดจริงๆเราก็คงแทบจะไม่ได้ทำงานแล้วนะเราอยากจะอาศัยไฟตรงนี้นะครับในช่วงสว่างน้อยหรือช่วงโปรเพลย์นะครับซึ่งไฟตัวนี้มันสว่างไม่พอจริงๆตัวแม่เหล็กจับสกรูตรงนี้นะครับถามว่าสะดวกไหมมันก็สะดวกนะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานจริงๆนะครับถ้าเป็นการขันสกรูเฉยๆโอเคเนาะเพราะเอาสกรูเก็บไว้ตรงนี้แล้วค่อยๆขันค่อยๆขันแต่ถ้าเกิดเป็นสกรูปลายสว่านที่เราต้องออกแรงเจาะด้วยนะครับในการที่เราถือสว่านแบบนี้นะครับแล้วดันเข้าไปเฉยๆเนี่ยบางครั้งแรงมันไม่พอนะแรงกดมันไม่เข้านะครับเราต้องเอามือเนี่ยกดที่ท้ายสว่านอยู่แล้วนะครับเพื่อช่วยดันออกแรงเข้าไปแล้วถ้าสกรูมันอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะมันก็กดไม่ได้ก็ต้องเอาสกรูออกก่อนนะครับแล้วก็กดอยู่ดีอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงานการใช้งานของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับและสุดท้ายที่ผมสังเกตเห็นตอนใช้งานต้องบอกว่าหัวจับดอกสว่านแล้วก็สว่านตัวนี้นะครับหมุนได้เซนเตอร์ดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในบางกรณีนะครับเช่นเรากำลังขันสกรูในรอบสูงๆอยู่นะครับแล้วเจาะไม่ลงนะใช้แรงช่วยดันท้ายเข้าไปนะครับตัวปลายนะมันจะมีการแกว่งนะครับซึ่งสำหรับผมนะถือว่าค่อนข้างแกว่งเยอะถ้าเทียบกับตัวราคา 3-4,000 ตัวนั้นจะแกว่งเหมือนกันแต่แกว่งน้อยกว่าแล้วตั้งแต่ผมใช้สว่านไร้สายมาถ้าทำแบบนี้ก็ยังไม่มีตัวไหนที่มันไม่แกว่งเลยแต่ในการเจาะการขันสกรูทั่วไปแบบธรรมดาไม่แกว่งนะครับใช้งานได้ปกติส่วนเรื่องราคาวันที่ผมอัดคลิปวิดีโอนี้ทางผู้ผลิตยังไม่แจ้งราคาอย่างเป็นทางการมาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถดูราคาได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆซื้อสินค้าโอซึกะไปแล้วนะครับเขาก็จะมี QR code แบบนี้นะครับให้เราสแกนนะครับเพื่อทำการรับประกันสินค้าอย่าลืมสแกนกันนะครับโอเคนะครับรีวิววันนี้ก็จะสั้นๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากมีสว่านไร้สายดีๆสักตัวนะครับโอซึกะเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้ดีเลยตัวนึงนะครับแล้วโอซึกะก็ยังมีสินค้าที่ใช้แบตเตอรี่อีกเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อเฉพาะตัวเครื่องนะครับแล้วเอาแบตเตอรี่ที่มีอยู่มาวนใช้ได้เลยเครื่องมือช่างหลายๆตัวของโอซึกะผมเคยรีวิวให้เพื่อนๆดูไปแล้วนะครับสามารถกดดูลิงก์ย้อนหลังไปติดตามชมได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe หรือติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์